และนี่คือซีทที่น่ากลัวที่สุดในรอบ15ปีในโลก Minecraft เริ่มต้นด้วยในบรรดาม็อบของ Minecraft มีม็อบตัวหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือ Pillager มีข่าวลือ Dark Secret พูดเอาไว้ว่าเป้าหมายของพวกมันเนี่ยไม่ใช่การดูแลป้อมปราการแต่เป็นการจับชาวบ้านไปบูชายัญและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและผมได้ซีนนั้นมาแล้วครับคุณผู้ชมผมจะลองวางตอนนี้เลยโยคุณผู้ชมอาจจะแบบงงว่าทำไมมันอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่ามันคือฟอนต์ที่กลับหัวเว้ยถ้าเราลองพลิกหัวกลับมามันจะอ่านว่า Dark Pillager ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราสร้างโลกและไปกันดูกันเลยนี่คือซีดของ Dark Pillager อย่างนั้นเหรอทุกอย่างก็ดูแบบเหมือน Overworld ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องหาหลักฐานใช่ไหมเราต้องไปดูแถวแบบหมู่บ้านแล้วเราเจอหมู่เดียวนั่นไอ้ซูโร่ดิว่ามันมาได้ยังไงอีกแล้วเนี่ยเอ้ยเจอชาวบ้านก็ยังอยู่ดีนี่หรือว่าข่าวลือมันคือเรื่องจริงไอ้เท่าสวัสดีเพื่อนอย่าบอกนะว่าเอ็งก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับ Dark Secret Dark Pillager หรอใช่มันมี Dark Pillager ในหมู่บ้านเนี่ยคุณเลยมาหาได้หามาชั่วโมงเลยไม่เจอเลยผมว่าหมู่บ้านนี้มันดูปกติเกินไปอ่ะชาวบ้านทุกคนแบบดูแบบใช้ชีวิตตามปกติเลยครับมีหมูมีผู้ใหญ่บ้านไอรอนโกเลมแล้วก็มีพวกชาวบ้านอาศัยอยู่ปกติเลยครับแต่ว่าผมไปเจอหลักฐานชิ้นนึงมาถ้าเราลองไปพิกัดนี้ครับคุณผู้ชมพิกัดที่35105-733ถ้าเราเข้าไปดูณตอนนี้เว้ยวัดฮะหมู่บ้านหายตรงนี้มันคือร่องรอยของหมู่บ้านเว้ยแต่ว่าไม่มีแม้กระทั่งบ้านไอรอนโกเลมหรือแม้กระทั่งบ่อน้ำกลางหมู่บ้านไม่มีเลยมีแต่แบบสัตว์เลี้ยงแต่ไม่มีชาวบ้านผมลองลงไปข้างล่างตรงถ้ำดูเราเจอกับอะไรหรือเปล่าไม่มีหลักฐานการมีชีวิตอยู่เลยครับว้าวเฮ้ยเดะบ่อน้ำท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนี้ชาวบ้านเขาเหมือนเขาอพยพเหมือนหนีจากอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเงื่อนงำเว้ยถ้าเกิดว่าเราลองไปดูที่แมนชั่นเราอาจจะเจอความจริงก็ได้เว้ยคุณผู้ชมและนี่คือแมนชั่นอันที่3ที่เราได้สำรวจหาเจอนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้มันดูแปลกมากเพราะว่าคุณผู้ชมดูเห็นปะมันมีโบสถ์นะครับปุ้งยาเว้ยปกติแล้วของอันนั้นอ่ะมันเป็นของชาวบ้านเว้ยแสดงว่าอันนี้ไหนฟ้ามีโอกาสเป็นไปได้ว่าเราจะเจอกับชาวบ้านณที่แห่งนี้ชาวบ้านเราเป็นบัตรที่แห่งนี้โดนจับตัวมาผมขออนุญาตสำรวจดีๆเลยแล้วกันนะครับฮะเราวะคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรปะครับตะกี้ที่ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงของชาวบ้านแล้วก็ตามด้วยเสียงของพีเลเจอร์ได้ยินไหมป้าได้ยินอยู่แต่มาจากไหนอะผมขอลองเดินดูว่าห้องนี้ไม่ใช่ว่ะแล้วมันคือห้องไหนเนี่ยหรือว่ามันอยู่ฝั่งนู้นกันแน่วะคุณผู้ชมขออนุญาตเดินไปดูเลยนะครับอย่าทำการเสียเวลาห้องนี้มันเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยเขาไปเปิดกันทั้งสองฝั่งเลยปะหรือว่าห้องนี้อุ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมห้องนี้มันเหมือนแบบที่กินข้าวของนักโทษเหรอหรือว่าชาวบ้านเดี๋ยวทำไมเด็กมันสูงจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหมายความว่าอะไรอ่ะโอ้โต๊ะอาหารเด็กเว้ยฟ้าอาหารเด็กบ้าอะไรแล้วเด็กจะกินยังไงเด็กต้องขึ้นไปนั่งสูงไงหรือว่าแม้กระทั่งเด็กก็ถูกเอามาบูชายันเหรอเนี่ยบูชายันเด็กเว้ยวัดแล้วห้องนี้ล่ะมีกล่องโอ้กล่องโล่งโอเคที่พอเหตุเฮ้ยผมว่ามันไม่เหมือนที่พอเหตุว่ะมันเหมือนแบบเป็นเตียงนอนที่แบบไม่มีใครนอนแล้วลามขึ้นเว้ยเหตุลาขึ้นห้องนี้เป็นห้องที่5ละครับผมก็บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรให้แบบน่าสงสัยเลยแกก็ปกติครับคุณผู้ชมนี่ห้องที่ดูปกติมากแล้วห้องนี้ก็เอ้ยห้องกินข้าวเหมือนเดิมไม่มีวอดอะไรวะเพื่อนทำไมห้องนี้มีพิเรนเจอร์แล้วมันโดนปิดผนึกอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นเลนเจอร์มันโดนขังอ่ะแป๊บนึงนะถ้าผมลองเข้าไปดูเว้ยวอดเฮ้ยมันโดนขังเพียบเลยเฮ้ยพี่เลนเจอร์มันเป็นเจ้าของภาษาไม่ใช่เหรอทำไมเขามาตั้งแก๊งอะไรตรงนี้เนี่ยเอางี้ดีกว่ามันหลีอะไรมาหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวอดเฮ้ยวอดฮะทำไมเขายิงกันเองอยู่ดีมันก็ยิงกันเองเฮ้ยพวกมันกลัวไม่ใช่หรอกว่ามีอะไรแปลกๆหรอกเพื่อนว้าวแมนเชียวอะไรวะเนี่ยใจเย็นๆแล้วพี่เลเจอร์ป้า
ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมา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 ผมว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพวกพีเลเจอร์เลยดีกว่าแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยคือผมว่าคือห้องนี้เว้ยเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมันดูเหมือนคุกมากมากเลยครับใช่ปะเออทำไมมันมีคุกอยู่ในปราสาทของพวกพีเลเจอร์วะถ้าผมลองดึงดู3 2 1จับเอ้าเขาได้ไม่มีเลยจะเอ้าเดี๋ยวเขาได้มีอาเล่อันนี้มันคือแท่นปรุงยาของชาวบ้านไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเป็นแท่นวางน้ำมาเปล่าแล้วนี่มันดูเหมือนเป็นผ้าห่มจะบอกนะว่าวิลเลจเจอร์วิลเลจเจอร์อาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนอย่างนั้นหรอมาความไม่ยังไงทุกคนโดนจับมาหรอแล้วห้องนี้ล่ะอุ้ยใช่เลยเหมือนกันเลยแล้วห้องสองห้องนี้เป็นยังไงบ้างเอ๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยห้องนี้ก็ด้วยก็เหมือนเป็นห้องคุมขังอะแต่ว่าที่น่าสำคัญเลยก็คือผมยังไม่เจอร่องรอยเลยว่าชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่ที่แห่งนี้หรือว่ามันเคยอยู่แต่ว่าโดนย้ายตัวออกไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าคุกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบครับเราต้องไปดูอีกคุกหนึ่งหรือเปล่าอาอยู่ชั้น2ก็เป็นไปได้ผมขอไปดูชั้น2เลยดีกว่าครับคุณผู้ชมหลังจากผมใช้เวลามากกว่า10นาทีไว้คุณผู้ชมผมเจออะไรบางอย่างที่น่าสงสัยกับห้องนี้มากๆเว้ยเพราะว่าผมขึ้นมาชั้น2เนี่ยผมไม่เจอแบบคุกอัสคาบันหรืออะไรที่แบบน่าสนใจเลยเว้ยมันเหมือนมันจะมีแค่คุกแค่ห้องเดียวคือชั้น1ใช่ป่ะเพื่อนเออเจอแค่คุกแค่ชั้นเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตดีๆตรงกำแพงเนี้ยเห็นป่ะปกติถ้าแบบให้ถูกต้องเลยมันจะเป็นกำแพงอย่างนี้มีบล็อกไม้อยู่ข้างล่างแต่ว่านี้เนี่ยมันไม่มีเว้ยโหเออว่ะแสดงว่าถ้าผมลองทุบดูปึ๊บปึ๊บทางเข้าไปหรอว่าแล้วมันมีทางลับในแมนชั่นนี้จริงด้วยโยนี่ไงคุกอยู่นี่อ๋อมีคุกหรอถ้าผมลองเปิดดูนั่นไงบ่อน้ำไม่มีบ่อน้ำเอาบ่อน้ำหายไปไหนอะวัดเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยแต่เตียงเก่าๆเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วพวกวิลเลจเจอร์มันโดนย้ายไปอีกที่นึงก็วัดคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองปรับคลิปเป็น 0.25 แล้วย้อนคลิปกลับไปครับแล้วบอกผมทีว่าวิลเลจเจอร์มันเพิ่งวิ่งผ่านหน้าผมไปเมื่อกี้นี้อ๋อใช่หรอไหนมันเบียร์มันล่อนหลักฐานเอ็มมาเล่าอะไรวะเนี่ยแล้วชาวบ้านหายไปไหนนั่นน่ะสิตะกี้ได้เห็นชาวบ้านวิ่งผ่านหน้าผมนะเว้ยงั้นแสดงว่าเราได้หลักฐานเพิ่มอีกชิ้นนึงแล้วเว้ยฟ้าว่าชาวบ้านเนี่ยถูกลักพาตัวมาที่อย่างนี้จริงๆเว้ยแต่ผมสงสัยมานานแล้วไอ้ห้องนี้เนี่ยที่มันมีพีเลเจอร์แก๊งอยู่แล้วตอนนี้มันหายไปวอทผมว่าลาวานี่แหละผมลองโยนไปดูลองโยนดูอุ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างล่างเอาละผมจะกระโดดลงไปอีก3 2 1กระโดดรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าในลาวาใต้แมนชั่นแห่งนี้มีอะไรรอเราอยู่และซีดที่น่ากลัวอันต่อมามีชื่อว่าซีดฟอสซิล13มีข่าวลือพูดเอาไว้เกี่ยวกับซีดนี้ว่าถ้าคุณเข้าไปที่กลางทะเลทรายคุณจะเจอกับฟอสซิลขนาดยักษ์และผมได้เข้ามาในซีดของฟอสซิล13เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าทำไมเราเกิดอยู่ตรงนี้โอ้บายก็มาเกิดบนภูเขาสูงเลยเพื่อนแต่ได้ข่าวว่ามันมีข่าวลือเกี่ยวกับว่าถ้าเข้ามาในแบบนี้เนี่ยเราจะเจอกับฟอสซิลมาถึงมาโอ้ว้าว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วทำไมจะบอกว่ามันพยายามจะฆ่าเราอีกแล้วโว้ยภูเขามันแหว่งอ่ะนั่นน่ะดิเพื่อนแป๊บนึงนะถ้าเราลองเกมโหมดครีเอทีฟไปลองดูตรงนี้ดิโอ้ว่าแล้วมันเป็นซากปรักหักพังจริงด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วไหนอ่ะข่าวลือเกี่ยวกับพวกฟอสซิลวอดนั่นมันคือรอยเท้าอะไรอ่ะคุณผู้ชมมันเหมือนรอยเท้าเลยอ่ะใช่รอยเท้าอะไรวะเนี่ยแล้วอะไรดำคืออะไรเหมือนมันเป็นบล็อกป้ายฟ้าไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นบล็อกใช่มันคือบล็อกล่องหัวด้วยแต่เราไม่สามารถทุบได้คุณผู้ชมเห็นไหมผมกดคลิกแล้วเนี่ยคลิกรัวๆเลยมันทุบไม่ได้เว้ยอะไรอ่ะมันทุบไม่ได้อ่ะแต่เดี๋ยวนะผมว่ามันน่ามีหลักฐานมากกว่านี้นะครับผมลองดูมุมสูงวะหลุมหรอมันมีหลุมเหรอหลุมอะไรวะเนี่ยเราสามารถยืนบนบล็อกล่องหนนี้ได้ถ้าผมลองเอา TNT ลองจุดระเบิดดูไหมฟ้าลองจุดเลยหลุมเพื่อนมันจะไปท้าทายเกินไปหรอวะไม่รู้เอ้ยวันนี้จะเป็นไปได้หรอเพื่อนโบไม่หายเพื่อนมันไม่หายไม่อยู่เหมือนเดิมเลยวะแล้วถ้าเกิดว่าผมลองเอาน้ำวางน้ำดูว้าว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 น้ำ
องไปวางน้ำแล้วกระดูกออกมาเพื่อนมันคือกระดูกหรอไม่คือบล็อกกระดูกเว้ยไอ้มันคือบล็อกกระดูกเดี๋ยวคือถ้าเราวางน้ำเนี่ยเป็นการทำให้บล็อกมันเหมือนถูกชำระล้างแล้วปลดปล่อยบล็อกให้แท้จริงออกมาอย่างนั้นหรอปลดปล่อยบล็อกที่แท้จริงอ่ะโอ้โหไม่ก่อนเฮ้ยผมขอลองมองมุมนี้ดิโยโคตรน่ากลัวเลยวันนี้หรือว่าเราต้องวางน้ำเยอะๆวะเพื่อนเดี๋ยวนะถ้าผมไม่ลองวางน้ำแต่เป็นการเสกฝนดูเอานะผมมาเสกฝนได้อีก3 2 1ปั๊บว้าชำระล้างได้เวลาชำระล้างแล้วฝนตกโอ้ย Oh my god What is that โคกระดูกเพียบเลยแล้วตรงนี้ด้วยเหรอมันเหมือนกับในเรื่องOh myคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอร์เป็น 0.25 แล้วบอกทีว่ามันเคยมีไอ้กระดูกตรงเนี้ยด้านหลังผมอะอยู่หลังผมมาตลอดเลยเหรอเดี๋ยวมันเหมือนกับในเรื่องของ Attack on Titan เลยปะเนี่ยมันคือไททัน60เมตรโอ้ my god ผมว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าผมลองยืนอยู่ตรงนี้ท้าทายมันดูฮึบฮึบเย้กระดูกเก็บไว้แค่กระดูกจอมปลอมไม่มีชีวิตกระดูกจอมปลอมทำอะไรฉันไม่ได้หรอกว้าวนลาวามาจากไหนฮะโอ้เรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเหรอวะฟอสซิล13และซีดน่ากลัวติดท็อป10ในโลกของ Minecraft มีซีดที่ชื่อว่า000 Blood 000โดยมาจากโปรเพลเยอร์ Minecraft ซึ่งเขียนเอาไว้ว่าเขาไม่ควรเข้าไปลองทดสอบซีดนี้เลยโยแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะฮะคุณผู้ชมและนี่คือแมปซีด00บัตร00ผมได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยฮะแล้วบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยประเด็นเลยก็คือมันล็อกให้ผมเล่นได้คนเดียวเว้ยเห็นปะผมกดแท็บปุ๊บไม่มีใครสามารถเข้ามาได้ในแมปแบบนี้นอกจากผมบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้อยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าไอ้เจ้าแบบนี้เนี่ยมันมีข่าวลือเกี่ยวกับบัตรซอสด้วยและบัตรซอสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันจะดรอปในกล่องเท่านั้นด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นฮะเราต้องหากล่องจากหมู่บ้าน NPC แห่งนี้มันจะมีกล่องตรงไหนบ้างให้เราได้สำรวจโอ้เว้ยวะชาวบ้านหายไปไหนหมดอะโอ้ยังมีฟาร์มเมอร์อยู่ผมตกใจเลยนึกว่าไม่มีชาวบ้านอยู่แม้แต่คนเดียวโอเคกล่องบ้านหลังนี้บอกว่าจะมีกล่องนะฮะเปิดกล่องกล่องหายไปไหนหมดเนี่ยหรือว่ามันไม่มีกล่องดรอปในหมู่บ้านโยประตูเปิดประตูเปิดโอ้ my god ขนมปังกับโปเตโต้เอามาทำไมถ้ามันจะมีกล่องไหนดรอปพังไหมเนี่ยเดี๋ยวกล่องนี้ทำไมมีกล่องดรอปข้างๆกับฟางข้าวปกติไม่ได้มีไม่ใช่หรอผมลองเปิดดูนะเลสโตนดัตอ้าวอ้าวไอ้ฟาฮะไอ้ฟาตายต่อได้วเดี๋ยวคืออะไรไอ้ตัวรอเดี๋ยวทำไมเอ็งตายได้ยังไงเนี่ยเพื่อนไม่รู้กูมาเข้าเกมมาเนี่ยแล้วกูก็ตกมาจากท้องฟ้าแล้วกูก็ตายเลยทำไมกูไปเกิดบนท้องฟ้าวะวะอะไรวะมึงทำอะไรอยู่น่ะเพื่อนก็กูกำลังงงกล่องนี้ทำไมมันเป็นเลสโตนดัตแล้วมีเอมเบอร์เล่าหนึ่งก้อนอะไรอ่ะซุปเลสโตนอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะอย่าบอกนะว่าเราสามารถคราฟได้อ่ะผมลองเอาโอ๊กร็อกมาคราฟเป็นคราฟติ้งเทเบิลทำการวางแบบเดิมที่มันวางไว้ตอนแรก3 2 1ปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวหรือว่าเราต้องไปหากล่องที่มันเกิดตามธรรมชาติจริงๆซึ่งก็คือเหมืองไม้เว้ยเหมืองไม้เหมืองรถไฟที่อยู่ในถ้ำอ่ะเหมืองไม้เหมืองรถไฟอะไรวะโอเคผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวเราลงไปหาเหมืองรถไฟกันเลยดีกว่าโย่ดูสิผมเจอกับอะไรคุณผู้ชมนี่คือเหมืองรถไฟมันมีทางต่อไปไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ทางตันเราต้องมาทางนี้สินะซ้ายขวาด้านหลังไม่เจออะไรเราต้องหากล่องให้เจอเว้ยที่อย่างนี้แล้วแบบกูมีดอกเขียวเฮ้ยมีกิปเปอร์ไม่ก่อนจะอยู่ข้างล่างก็ได้เลยจริงเหรอไปดิว่ามึงไปก่อนดิจักรเขียวไปแล้วกูไปแล้วไปด้วยซ้ายขวาไม่มีอะไรอย่าบอกนะว่าฝั่งนี้ทางตันโอ้ตันตันอีกแล้วเฮ้ยเจอแล้วไหนนี่กล่องเพื่อนนี่เพื่อนนี่กล่องเยอดเอาละหวังว่ากล่องนี้มันจะดรอปบัตรซอสให้เรานะครับเย้เป็นไงซอสแต่เจอไดมอนด์มันจะไดมอนด์กับแอปเปิลทองมันก็ดูธรรมดานี่ผมเก็บแร่มาด้วยแล้วกันไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีบัตรซอสเลยแป๊บนึงหรือว่าข่าวลือมันคือเรื่องปลอมแล้วไอ้เมืองยาวๆที่เองเจอเมื่อกี้ไปยังไปแล้วทางที่ข้างตันข้างหน้ามีกาเวลวะแป๊บคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอมเราเป็น 0.25 บอกผมดีว่าผมไม่ได้ตาฝาดตะกี้นี้ผมเห็นเป็นบลัดเอมเบอรัลซึ่งตอนนี้มันเป็นเอมเบอรัลปกติโอ้ my god ใช่
เฮ้ยเสียงอะไรเพื่อนแป๊บผมรอขุดมันไม่ขุดแล้วมันมีเสียงด้วยอ่ะทำไมมันเหมือนเสียงหัวใจปะโอ้เสียงเหมือนหัวใจเลยล็อกแป๊บเบียมันล็อกตรงเนี้ยเดี๋ยวหรือว่าเราเข้าใกล้ใจกลางของบลัดซอสเหรอเป็นไปได้ปะว่าเป็นไปได้บ้างไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยวัดเลสโตนมันมืออะไรเนี่ยตกใจถ้าผมลองขุดไปตรงนี้นะครับผู้ชมเจอกับอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วปะเฮ้ยเราเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคผมว่าเราเอาใหม่อีกทางหนึ่งแน่นอนใกล้ใกล้โยที่นี่คือที่ไหนนั่นเสียงหัวใจมันมาพามาตรงนี้แล้วแบบใกล้มากว่าไงบัตรเอเมอรัลด์นั่นต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้มันเป็นเอเมอรัลด์สีแดงใช่ปะใช่ใช่ใช่โอ้ยโลกไปตรงนี้ต้นไม้มันเยอะจังเนี่ยเฮ้ยหมานี่เดี๋ยวซอมบี้อุ้ยมันซอมบี้ถือดาบโอ้คารังเหรอกันมันถือดาบด้วยเพื่อนเออเป็นแล้วปัดซนก็ได้เออได้เอาละถ้าผมจำไม่ผิดตะกี้นี้เราเมตตาฝาดผมไม่ทำการขุดเดี๋ยวตอนนี้ขุดเลยนี่ขุดแล้วมีเสียงหัวใจจริงด้วยเอาละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสีแดงๆอะไรเลยนะคุณผู้ชมสิแป๊บนึงนะผมลองเอาไปคาร์ฟดูหยิบโต๊ะคาร์ฟออกมาและทำการลองคาร์ฟดูนะบัดนี้เอเมอรัลด์เปิบเสียงอะไรปะโยทำไมผมทำอย่างนี้แล้วมันเหมือนมีแสงหัวใจเกิดขึ้นแต่ว่าในโต๊ะคาร์ฟผมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราได้ยินเสียงหัวใจอ่ะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าที่เราพิสูจน์มาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องปลอมเหรอแล้วเราเสียเวลาไปเพื่ออะไรกันเนี่ยนั่นจะสิโอ้ my god ว้าวอะไรวะคุณผู้ชมครับบอกผมพี่ว่าตะกี้นี้แอมบอลของผมมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยไอ้เก้าเอ็งก็เห็นเหรอเพื่อนกูเห็นเลสแอมบอลแป๊บนึงนะถ้าเราเอาไปคาบดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมลองเอามาคาบเลสแอมบอลเลยละกันบาดซอสนานเดี๋ยวทำไมบัตรซ้อนมันเหมือนแบบมันถือจะโจมตีไปข้างหน้าเลยอ่ะมันเกิดเฮ้ยเก้าไอ้บ้านทำไรบัตรซ้อนเฮ้ยมีเลือดออกมาเลือดอะไรวะทำไมกูไม่เห็นมีอะไรเลยลองฝันดูดิมันมีปากออกมาด้วยอันนี้มันหลอนไหมเนี่ยเพื่อนมึงไม่เห็นหรอเพื่อนถ้าผมลองเกมโหมดแล้วทำการเดี๋ยวไปหาพวกมอนสเตอร์โจมตีดูสิไม่มีมอนสเตอร์หรือว่าไอ้ฟ้าขอฟันมึงนี่เพื่อนกูจะเป็นอะไรไปเนี่ยถ้าผมลองถือมือซ้ายแต่มันก็เหมือนเป็นแค่ดาบสีแดงปกติป่ะมันไม่เห็นมันมึงตกใจอะไรเนี่ยเพื่อนมันมีปีศาจแล้วมันเป็นดาบปีศาจเพื่อนปีศาจอะไรวะเฮ้ยจะทำกูฟันก็สรุปได้เลยนะฮะว่าดาบซอสดาบปกติไม่มีอะไรมันก็เหมือนดาบแดงมันคือเลสมันปกติมันปีศาจมันคือเลสมันไม่ใช่บาดไม่สาระโอ้เป็นขี้เกียจแป๊บโอ้อะไรอ่ะเดี๋ยวไอ้บ้าดาบมันคืออะไรเจลเพื่อนกูบอกแล้วว่ากูตาย What is that และซีที่โคตรจะน่ากลัวติดลำดับท็อป3 Seed Living Dimension มีข่าวลือเกี่ยวกับ Dark Secret พูดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาใน Living Dimension จะไม่สามารถออกจาก Mansion นี้ได้ตลอดไปและนี่คือหลักฐานส่วนหนึ่งของ Living Dimension ครับเขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปแล้วจุดไฟที่ตาแบบนี้มันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเว้ยและนี่คือ Seed Living Mansion โอ้ก็บอกเลยนะครับว่ามาถึงเนี่ยก็ดูอย่างทุกอย่างมันดูปกติเลยไม่มีอะไรที่แบบดูน่าสงสัยแม้แต่นิดเดียวเป็นแฟชั่นปกติป่ะพวกของอะไรเห็นอะไรอะไรตรงนั้นน่ะทำไมอ่ะโอ้นี่ไงมันคือฟาร์มหูฟาร์มอะไรวะเนี่ยมันคือฟาร์มต้นไม้ดาร์กโอ๊กสปริงแสดงว่าพวกพีเลเจอร์มันกำลังทำงานกันอยู่ไว้พวกอีวอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป้าหมายในแมนชั่นที่เราต้องหาเลยก็คือเราต้องหาไอ้รูปปั้นที่เป็นหน้าพีเลเจอร์อีวอร์เกอร์เว้ยวัดอันนี้เป็นห้องพื้นที่ปกติใช่ไหมใ
ใช่แสดงว่าห้องตรงนี้ก็คือห้องหลักฐานของโยโอเหมือนเหมือนในรูปหลักฐานเป๊ะเลยแต่ว่าในรูปหลักฐานถ้าเราไปดูอีกรอบนึงการจะเกิด Living Mansion ได้เราต้องจุดไฟที่ตาเขา2ข้างเออแล้วผมจุดไฟเลยนะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บหลังจากนั้นออกมา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 What? คุณผู้ชมครับผู้ชมลองย้อนคลิปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่ารูปปั้นอันนี้มันมาอยู่ห้องนี้ตอนไหนนั่นน่ะสิมันมาได้ยังไงอ่ะโอ๊ยมันได้กลายเป็นบล็อกน้ำน้ำเมือกๆนี่นะวะได้ดิมึงให้ผมลองจุดใหม่ปั๊บปั๊บแล้วก็ออกไปดูห้องนี้เป็นไปได้ด้วยเหรอมีไหมเอ้าก็ปกติไม่ใช่เหรอไม่ได้ๆๆเพื่อนฮะไม่เห็นอะไรตรงนี้ปะมันไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่มันเหมือนคางของพี่เลเจอร์ใช่เหรอผมลองดูใหม่ว้าวว้าวใช่แล้วว้าวเดีย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 วไอ้ป้าอะมันเป็นสีแดงตอนไหนอะไหนสีแดงอะไรวะไม่ตาเป็นสีแดงจมูกแดงเป็นสีแดงอะอะไรวะเนี่ยกูแปลกๆแล้วอะคันหานี้แป๊บนึงนะถ้าผมลองทุบลงไปข้างล่างดูลองทุบลองทุบลองทุบป่ะลองทุบว้าว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 ไอ้ป้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันมาโอ้ว้าวว้าวโถไม่หยุดเลยมันโถไม่หยุดเลยว้าวว้าวไปแล้วนะไปแล้วออกเกมแล้วจ้าและซีดท็อป2ในวันนี้มีข่าวลือพูดเอาไว้เกี่ยวกับดาร์คซีเคทว่ามันคือไดเมนชันของวิญญาณถ้าเราใส่ซีดที่มีชื่อว่าโซไดเมนชัน001เราจะเจอกับมิติดีเอ็นที่แปลกประหลาดโซไดเมนชัน001เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้และแน่นอนว่าถ้าเราเจอกับมิติของโซไดเมนชันได้นะครับคุณผู้ชมเราต้องทำการสร้างประตูเนเธอร์หรือดีเอ็นเนี่ยที่แปลกประหลาดไปจากเดิมเว้ยแต่อย่างแรกนะฮะผมขอเริ่มลองทำจากเบสิกก่อนเลยก็คือเราจะทำการเอาออฟเซียนออกมาจากนั้นนะฮะเราก็ตามด้วยฟินแอนด์สตีลความพยายามครั้งแรกนะเราจะลองดูว่าถ้าเราเข้าไปเนเธอร์เนี่ยเราเจอกับอะไรซึ่งอาจจะเจอแบบเนเธอร์ปกติหรือเนเธอร์ที่แปลกประหลาดไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าซีนนี้เป็นเนเธอร์สีเลือดแย่ yeah. พุ่งไปเลยไปเพื่อนเข้าไปดูลาวาแกเป็นสีแดงไม่ใช่ไม่มันเป็นลาวาปกติเปล่าเราปกติถ้าลองดูรอบข้างแล้วผมว่าก็เนเธอร์นะก็เนเธอร์ก็ตลกปกติอ่ะใช่ก็เนเธอร์หรือว่าเราต้องลองแบบแปลกแนวนิดนึงผมว่าถ้าเราลองความพยายามครั้งที่2เราลองเปลี่ยนทุกอย่างออกแบบประตูเนเธอร์ใหม่เว้ยคุณผู้ชมมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าตามแบบใน Minecraft เนี่ยทุกอย่างที่เราสร้างมันจะส่งผลต่อมิติที่เราจะไปเว้ยลองเชื่อเหมือนไปนะครับคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้ดูดีใช้ได้เอาละผมว่าทุกอย่างดูเพอร์เฟคมากๆกระโดดจึ๊บฮะทำไมไม่ไปอ่ะเพื่อนWhat yo คุณผู้ชมครับปกติถ้าเราเป็นเกมโหมด creative เนี่ยถ้าเราเข้าประตูเนเธอร์ไปเลยมันจะวาร์ปไปเลยโดยไม่มีการฉากรอไม่ใช่หรอใช่เป็นอะไรอ่ะวอดประตูมันเข้าไม่ได้อะไรเนี่ยเอ๊ะหรือว่าอาจจะแบบเป็นบั๊กแล้วถ้าเกิดว่าเราลองไปหาที่ DN ดูมันจะได้ไหมผมลองโลเคทแล้วก็สตรัคเจอร์ไปสตองโฮอยู่ที่144บล็อกโยวอดไปเลยครับโอ้แล้วเราก็ขุดลงมาข้างล่างเอาล่ะผมเจอสตองโฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือสตองโฮกับมิติของเอ็นพอร์ทัลของเราเอาล่ะไอ้ฟ้าทำการเอาเอ็นนี่ Eye of Ender ใส่เข้าไปเลยตึ๊บ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 เย้วางเทียนแดงด้วยเว้ยเพื่อความหลังผมลองเทสดูนะฮะว่าเราสามารถเข้าได้โดยการปลายเทพไปก่อนแฮปไอฮะฮะนี่เสียลาวาปะมึงลองนี่มึงลองเข้าไปดิเข้าไม่ได้ได้ยังไงกูเข้าไม่ได้เพื่อนWhat happened น่ะมิติอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับหรือว่ามิติมันกำลังป้องกันไม่ให้เราเข้าไปอยู่แต่ไม่ต้องห่วงอ่ะผมมีวิธีถ้าเกิดว่าเราลองกระโดดพร้อมกันดูกระโดดอีก3 2 1กระโดดคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมตะกี้นี้ผมว่าผมเห็นอะไรแดงๆไม่ต้องห่วงผมโด
โดดเลยยัยเข้าได้แล้วไหนดูสิเออโอ้เดียนยังเหมือนเดิมเลยเอ้าแล้วไหนอะมิติโซไดเมนชันไหนอะก็เหมือนเดิมนี่อะไรโอ้หลอกลวงโอ้ทำเป็นว่าซีนโตไดเมนชันไม่มีจริงนะคุณผู้ชมอย่าไปหาเชื่อนะไร้สาระไปดีกว่าเราจะมีมิตินั้นได้ยังไงอะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณแมนชันแห่งนี้กระโดดเออกินแอปเปิ้ลทองเอ้าจริงด้วยมันมีทางลับเนี่ยวอดมันมีทางลับได้ยังไงวะเนี่ยอันนั้นสิปกติแมนชั่นถ้าเกิดตามธรรมชาติมันไม่น่าจะมีทางลับอย่างนี้ตรงนี้ต้องกลมหัวแล้วมันทำไมเป็นลึกจังวะเพื่อนจริงเหรอลึกเหรอโอ้โหโอ้ my god คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแน่นอนเว้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยดีเนี่ยแสดงว่าพวกพีเลเจอร์มันสร้างขึ้นมามันทำไมวะมันเหมือนนี่มีกระดิ่งของวิลเลจเจอร์อยู่ตรงนี้ด้วยเรียกให้มาทำงานเหรอมันเป็นโรงงานอะไรเนี่ยปกติถ้าเราเคาะกระดิ่งมันน่าจะเจอพวกวิลเลจเจอร์นะแต่ว่าอันนี้ไม่เจอแล้วข้างในมีห้องด้วยห้องอะไรว้าอะไรลงศพโอ้เดี๋ยวมันคือลงศพของใครอ่ะวัดมันเป็นศพได้ยังไงเดี๋ยวผู้ชมแต่ไม่มีใครอยู่ในโรงเลยผมบอกเลยว่าเราพยายามหาหลักฐานทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเราไม่เจออะไรเลยเว้ยถึงแม้ว่าเราเจอกับปราสาทคุกใต้แมนชั่นแต่ว่าผมยังไม่เจอหลักฐานว่าเราเห็นวิลเลจเจอร์เลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยแป๊บเว้ยวัดตัวอะไรเอ้าอะไรเพื่อนปั๊บนะผมว่าผมเห็นวิลเลจเจอร์ออกมาจากตรงนี้แล้วฮะผมเป็นบ้าไปแล้วคุณผู้ชมไอ้ผมไม่เห็นอะไรเลยวะฮะไอ้เห็นอะไรวะเพื่อนว้าอะไรวิลเลจเจอร์ปีศาจเราเจอได้ยังไงเนี่ยเลิกถาวร